ผู้ชมครับเรามาติดตามฉากต่อไปของสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้นะครับเมื่อวานนี้ไม่ต้องทวนละว่าไม่ได้โหวตรอบที่2พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคําถามก็คือจะประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งนึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับนั่นก็คือวันที่27กรกฎาคม27พิธายังจะมีโอกาสอยู่ไหมแล้วถ้าพิธาไม่ได้มีโอกาสมันก็ต้องส้มหล่นมาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยจะอยู่กับก้าวไกลกับ8พรรคร่วมเหมือนเดิมไหมแล้วพรรคเพื่อไทยจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับแรกนะครับที่จะส่งเป็นผู้ท้าชิงแล้วพรรคเพื่อไทยจะอยู่กับก้าวไกลอยู่ไหมนั่นสิแล้วพรรคเพื่อไทยจะให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านไหมแล้วพรรคเพื่อไทยจะไปอยู่กับอีกขั้วรัฐบาลเดิมไหมคำถามเยอะไปหมดนะใช่คือตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดอะค่ะเท่าที่พูดมาเนี่ยเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดีๆนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองจับสังเกตอาการดูแล้วกันว่าโอกาสเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอย่างไรเริ่มต้นกันที่คนนี้ก่อนเพราะวันนี้นักข่าวของเราไปเกาะติดที่อาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้าไปรอเจอคนนี้เลยนะครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงทิศทางของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาแล้วว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้รัฐสภาความเห็นชอบได้โดยมีผลการวินิจฉัยว่าเป็นยัตติซ้ําจึงถูกตีตกไปเหตุการณ์นี้หมอชลน่านก็บอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะมันไม่เป็นข้อที่จะผูกมัดตอบมันก็จะเป็นข้อที่จะไปผูกมัดต่อไปด้วยส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่3จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่นั้นก็ให้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ครับการตัดสินใจอยู่ที่ก้าวไกลเขาจะมีท่าทีอย่างไรออกมาก่อนเราไม่ถอยมือจากเขาแน่นอนใช่ไหมคะติดอีกแล้ววันนี้ค่ะขณะนี้ยังครับยังอยู่ครับก็รอเวลานัดหมายนะครับอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะนัดหมายกันผมก็รออยู่ครับผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับกรณีที่นายบวรศักดิ์อุวันโนนะครับได้ทำการโพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นว่าไม่พอใจต่อการวินิจฉัยข้อบังคับที่41ที่ทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นง่อยนะครับนายแพทย์ชลน่านก็บอกนะครับว่าในเรื่องนี้อาจารย์บวรศักดิ์ไม่เห็นชัดเจนเพราะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญและก็ยังให้แนวว่าบุคคลที่เห็นว่าถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา243ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้เป็นสิทธิ์ของบุคคลไม่ใช่สิทธิ์ของส.ส.แต่กระบวนการร้องต้องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินหากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับเรื่องก็สามารถยื่นโดยตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสำหรับการวินิจฉัยข้อบังคับที่41มีคนไม่พอใจในการทำหน้าที่ของนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภานะครับนายแพทย์ชลน่านก็บอกนะครับว่าไม่มีใครพอใจตนเองก็ไม่พอใจนะที่มีการวินิจฉัยออกมาแบบนั้นพร้อมกับยืนยันนะครับว่าหลังจากนี้จะมีปัญหาในการทำหน้าที่ในที่ประชุมรัฐสภาอย่างแน่นอนครับบุคคลไม่ใช่สิทธิ์ของส.ส.สิทธิ์ของบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ในการกระทำเมื่อวานเนี่ยนะครับเช่นการเสนอญัตติแล้วตัวเองไม่สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองได้เขาถือว่าเป็นสิทธิ์บุคคลสามารถไปร้องได้แต่กระบวนการร้องเนี่ยโดยหลักเขาให้ร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเว้นแต่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเขาไม่รับก็ใช้สิทธิ์ร้องตรงได้นายแพทย์ชลน่านยังบอกนะครับว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องการเสนอชื่อซ้ำนะครับแล้วก็ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยตกภาระลำบากหากได้รับโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตามหลักการแกนนำจะต้องไปแสวงหาความมั่นใจว่าก่อนที่จะเสนอเสียงเนี่ยมันจะผ่านจะไม่มีใครอยู่ในสมรภูมิที่ไปแพ้แล้วลบนะครับเพราะเราอาจจะเสียคนของเราไปด้วยส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นตนเห็นสมควรด้วยอะไรที่มันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้ามีสิทธิ์ก็ควรจะต้องดำเนินการสำหรับกรณีที่สว.บางคนระบุว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังจับมือกับพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตให้นั้นเราคงไม่รอให้มีมติออกมากรณีที่เราเสนอถ้ารอมติตรงนั้นก็แพ้อย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีแนวทางในการดำเนินการหาเสียงเพิ่มเติมเพราะถ้าบอกว่ามีจะหาว่าเราคิดไปก่อนครับคือเมื่อข้อมาค้ามาถูกวินิจฉัยอย่างนี้ทุกคนเป็นห่วงครับทุกคนเป็นห่วงเพื่อไทยเองเนี่ยตกภาระลำบากถ้ากรณีเราได้โอกาสเป็นการนำนะครับความเป็นห่วงการเสนอชื่อซ้ำเนี่ยมันก็ทุกมิตินะครับหมายว่าถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยมันยากมากที่จะผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำนะไม่ใช่เพื่อไทยนะอันนี้เป็นหลักการนะที่ต้องไปแสดงหาความมั่นใจว่าก่อนจะเสนอนี่คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะผ่านไม่มีใครรบบนสมรภูมิที่แพ้และรบนะครับเราก็เสียคนของเราไปด้วยเกิดเรามีคนเดียวเนี่ยเราเสนอไม่ได้เนี่ยมันจบเลยนะครับอันนี้คือปัญหานี่นะคือหมอชนน่านบอกต่อนะครับว่ากรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชไม่ร่วมโหวตเมื่อวานนี้ตนทราบว่าออกไปก่อนเลยไม่ได้โหวตแต่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเป็นคนละประเด็นกับการเห็นชอบนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ก้าวไกลอย่างหนักถึงขั้นให้ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นเรื่องดังกล่าวนี้กระบวนการทำงานร่วมกันความคิดความเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพและก็ถือว่าเป็นความเห็นร่วมเป็นความเห็นรวมไม่ได้นะครับส่วนที่บอกว่าอยากให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็เป็นความเห็นท่านตนไม่สามารถวิเคราะห์แทนท่านได้ครับเราอย่าเอาถือเอาความเห็นบุคคลมาตีความว่าเป็นความเห็นรวมท่านพูดชัดเลยค่ะว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านก็เป็นความเห็นท่านความเห็นท่านท่านอาจจะมองว่าถ้ามันมีความเป็นไปไม่ได้เลยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับช่องทางหนทางมันควรจะเป็นอย่างไรมากกว่ามั้งผมคิดทำนองนั้นนะไม่สามารถคิดแทนท่านได้อ่ะ